งที่2นะคะของเอารูมค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าอาจารย์น้ำจะมีสูตรอะไรมาฝากค่ะอาจารย์อาจารย์น้ำไปไหนคะเนี่ยอาจารย์ผมอยู่นี่ครับโอ้อาจารย์มาจากน้ำเลยเหรอไปอยู่ในน้ำมาครับนะสดชื่นเย็นใจนะครับนะแน่จริงสูตรในน้ำเหรอคะใช่ครับลงไปในน้ำเพื่อหาเทคนิคต้องบอกว่าเทคนิคนี้นะครับมากับน้ำเลยครับมันคือเทคนิคปลาวาฬโอ้โหมาเป็นตัวเหรอมาเป็นตัวเลยทีเดียวนะครับนะมันจะพอไหมคะเนี่ยอันนี้เทคนิคนี้ต้องบอกเลยนะน้องๆสายวิทย์สายศิลป์หรือแม่น้องแอมถ้าเกิดน้องเนี่ยแอมยังเรียนอยู่สมัยนั้นนะค่ะจำเป็นต้องรู้เลยเพราะว่าประหยัดเวลาโคตรโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาน้องแอมไปสอบนี่ต้องเอาปลาวาฬทั้งตัวเอาปลาวาฬวางปุ๊บเอามือลูบแล้วตอบโอ้โหอยากรู้แล้วเป็นยังไงคะอาจารย์น้ำอยากรู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมติว่ามีแผนภาพต้นใบเจ้าแผนภาพต้นใบเนี่ยมันคือการเขียนข้อมูลในรูปแบบหนึ่งนะเวลาเขาอ่านข้อมูลแผนภาพต้นใบเขาจะอ่านต้นก่อนไอ้ฝั่งนี้ว่าต้นนะคะนะนะต้นนะไอ้ฝั่งนี้เรียกว่าใบนะครับนะเราอ่านต้นแล้วค่อยมาอ่านใบถ้าเกิดเราจะเรียงข้อมูลเรียงมาเป็นตัวๆจากน้อยไปหามากก่อนแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับ3เจอ3เป็น3 3ต่อไปเป็น3 5แล้วก็3 7นะคือเรียงขอเรียงจากน้อยไปหามากเลยนะ4 3 4 3 4 4ช่วยหน่อย4 6 4 6ต่อไป5 0 5 0 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 6 0แล้วก็61นะครับนี่คือการเรียงจากน้อยไปมากทั้งหมดมี 12, 12ตัวผมเยอะนะเยอะนะเยอะนะเราจะมาหาทีละตัวเลยนะเราจะมาดูว่า x bar มีเด่นหมดใครมากใครน้อยกว่ากันมาดู x bar ก่อนจะสูตร x bar เนี่ยง่ายมาก x bar เกิดจากจำนวนทุกตัวบวกเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแล้วหารด้วยนี่เลยจำนวนมันโอเคไหมครับแล้วก็ที่2คือเจ้ามีเดียนนะมีเดียนให้เรียงจากน้อยไปหาใครครับมากหามากโอเคไหมครับแล้วดูตัวตรงกลางนะครับส่วนโหมดคือตัวที่ซ้ำเยอะๆอย่างนั้นน้องแอมมองโจทย์แล้วเนี่ยนะโอ้อะไรที่หาง่ายสุดน่าจะเป็นซ้ำเยอะๆเออซ้ำเยอะๆใครซ้ำเยอะสุดเนี่ย52แปลว่าตอบได้เลยครับว่าโหมดคือ52นะครับนะนี่ไงจบแล้วครับท่านี้เราจะมาหาไอ้เจ้า x bar แล้วก็มีเดียนกันเพื่อจะเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยกว่ากันมีเดียนเรียงจากน้อยไปมากยังเรียงแล้วเรียงแล้วเรามาดูซิตรงกลางคือตัวไหน1 2 3 4มันมีทั้งหมด12ตัวใช่มั้ยมันอยู่ตรงนี้ปะใช่มั้ยครับนะอยู่ตรงนี้ใช่เลยมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งของมีเดียนนะครับนะเราอยู่ระหว่างกันนะครับนะระหว่างเขากับเธอนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจะหาตัวตรงกลางแล้วมันไม่ตรงกับใครเลยเขาหายไปไหนไม่รู้ใครเอาเข้าไปวิธีการก็คือให้เราจับมันเนี่ยคู่กันเนี่ยบวกกันแล้วหาร2เอา46บวกกับ50แล้วหาร2เป็น96หาร2เหลือ48หาง่ายๆอย่างนี้เลย48เออนี่คือเจ้ามีเดียนนะเรารู้แล้วว่าเจ้ามีเดียนคือ48ท่านี้ x bar ก็คือจับทุกตัวบวกเข้าด้วยกันจับบวกเข้าด้วยกันนะครับนะจับบวกนะนี่จริงๆเขาบอกว่าคิดเลขที่เร็วต้องใช้แคลนะครับแคลไม่ใช่แคลคูลัสครับน้องแต่เป็นแคลคูลเลเตอร์ครับอ๋อ ขอด่วนเลยค่ะอาจารย์เครื่องคิดเลขครับมาเลยครับช่วยพี่เลยครับจัดไปครับคิดเลขครับใช้แคลครับไม่ใช่แคลคูลัสถนัดเลยค่ะกดให้ยับครับ3 3บวก3 5แล้วก็บวกอีก3 7ครับบวก3 7บวก4 3ครับบวก4 3บวก4 4ครับบวก4 4บวก4 6ครับ4 6บวก50ครับ50บวก52ครับ52บวก52ครับ52ครับบวก52ครับ52ครับบวก60ครับ60ครับบวก61ครับ61นี่แค่ใช้เครื่องเล็กๆเหนื่อยแล้วใช่ค่ะ5 6 5ค่ะตามนั้นเลยนะค่ะเกิดจากติ๊กว่า x ส่วนด้วย n เกิดจาก5 6 5คือบวกกันใช่ไหมใช่นี่บวกในใจมาเหรอเมื่อกี้ในใจค่ะสุดๆ5 6 5แล้วต้องหารได้ทั้งจำนวนทั้งหมดมี12คนครับหาร12ได้เท่าไหร่ครับ 47.08 ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้ต้องการอยากจะรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่โจทย์ต้องการจะรู้ว่าใครมากใครน้อยกว่ากันเราก็รู้เลยใช่ไหมครับเพราะเรารู้ค่าทีละตัวแล้วใช่ไม่ใช่ใช่นะครับใครมากสุดครับ52หมดมากสุดเนาะลองมาเป็นใคร48มีเดียนใช่ไหมแล้วก็ลองมาเป็นใคร x bar นะครับถ้าเกิดโจทย์ต้องการจะถามแค่นี้ใช่ไม่ใช่พี่มีวิธีครับยังไงคะวัดรูปปุ๊บตอบได้เลยวาดรูปแล้วตอบได้เลยเครื่องคิดเลขก็ไม่ต้องนะครับเราเรียกว่าหลุมศพปลาวาฬครับวิธีการก็คือเราต้องรู้จักปลาวาฬ3ตัวของพี่ก่อนตัวแรกครับตัวกันเลยทีเดียว3ตัวครับตัวแรกเขาเรียกว่าปลาวาฬหันหน้ามาหาเราตรงนี้นะครับบอกไว้เลย x bar จะตรงกับมีเดียนจะตรงกับค่าโหมดนะโอเคไหมจะมีค่าเดียวกันนี่เขาเรียกว่าโค้งปกติมาดูปลาวาฬตัวที่2ครับนี่นะครับนะก็คือเอียงไปทางซ้ายเติมหางหน่อยนี่ปลาวาฬตัวที่2นะครับนะปลาวาฬตัวที่3แบบนี้นะฮะชึบเติมหางหน่อยนะหัวปวดมากเลยตัวที่3กินเยอะนะครับแหมนะฝั่งนี้ต้องเป็นค่าน้อยๆนะฝั่งนี้ต้องเป็นค่า
มากมากนะคะแนนมากๆอยู่ฝั่งนี้เนาะแปลว่าปูดๆก็ต้องมีคนได้คะแนนตรงนั้นเยอะๆนะครับแปลว่าตรงนี้จะต้องตรงกับโหมดโอเคไหมครับแล้วตรงกลางจำไว้ว่าจะเป็นค่ากลางคือมีเดียนเสมอและน้อยสุดก็คือเจ้า x บาร์เหมือนการปูดๆตรงกับใครนะโหมดโว้ว้าวว้าวตรงนี้คือมีเดียนนะครับแล้วก็น้อยสุดคือ x บาร์แค่นั้นเองย้อมดูโจทย์กันดีกว่านะครับเอาเปาวานไปครอบกันดีกว่าแปลว่าปูดๆต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครอบเปาวานเข้าไปนี่ยิ้มเลยเห็นไหมครับแปลว่าตรงนี้คืออะไรครับก็เป็นโหมดรองลงมาต้องเป็นใครครับมีเดียนและท้ายสุดต้องเป็นใครครับ x bar ใช่ไหมครับโหมดใกล้เลขมากๆถูกไม่ถูกค่ะแล้ว x bar ใกล้เลขน้อยๆถูกไม่ถูกแปลว่าข้อนี้ใครมากสุดครับโหมดรองลงมาเป็นมีเดียนแล้วรองมาเป็น x bar จบครับเอาปาวานวาดเอาปาวานวาดเอามือคำคำปูดปูดคือคนที่ได้คะแนนเยอะๆโอ้โหมันสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์น้ำบอกได้คำเดียวว่ากลับน้ำเลยนะคะกลับก่อนนะครับนะลงน้ำครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะแบบว่าเราได้ความรู้ใหม่จากอาจารย์น้ำแล้วค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะยังมีอะไรที่เด็ดกว่านี้แน่นอนค่ะติดตามได้ในเอาลูมค่ะ